ดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Sport Focusประจำวันศุกร์ที่16ตุลาคม2563วันนี้ก็อยู่กับผมครับอาร์ตรัฐพลเราวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ศึกฟุตบอลประจำวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับก็วันศุกร์คือวันนี้ก็มีฟุตบอลที่น่าสนใจอย่างฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนัดที่7ของฤดูกาล 2020 ถึง 2021 เป็นการพบกันระหว่างทีมนีมทีมอันดับที่13ของตารางรับการมาเยือนแชมป์เก่าอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงที่ปัจจุบันลังอยู่อันดับที่4ของตารางนะครับโดยคู่นี้จะแข่งขันกันในคืนวันนี้เวลา 20:00 ตามเวลาประเทศไทยนะครับก็มาดูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่านะครับเริ่มต้นกันที่นีมชนะไป1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2นัดนะครับส่วนปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยชนะ4แล้วก็แพ้ไปเพียง1นัดเท่านั้นนะครับแล้วสถิติที่พบกันมาของทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นปารีสที่ชนะรวดทั้ง4เกมที่พบกันมาในครั้งล่าสุดนะครับเรามาดูที่ความพร้อมในนัดนี้กันบ้างนะครับว่ามีใครพร้อมลงสนามบ้างเริ่มต้นกันที่ปารีสนะครับปารีสนัดนี้ก็จะได้แนวรุกตัวหลักกลับมาจากทีมชาติอย่างเนย์มาร์รวมถึงเอ็มบัปเป้ที่ทั้ง2คนเนี่ยถือว่าโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมชาติของตัวเองทั้งบราซิลแล้วก็ฝรั่งเศสในช่วง FIFA Day ที่ผ่านมานะครับก็จะพร้อมที่จะมาลงสนามในนัดนี้ให้กับปารีสนะครับแต่เราต้องคิดอีกขั้นหนึ่งครับว่าปารีสเนี่ยอาจจะมีการโรเตชันนักเตะหรือเปล่าครับในเกมวันนี้เพราะว่าหลายคนของปารีสเนี่ยไปช่วยทีมชาติแล้วก็กำศึกมาหนักพอสมควรเตะกันถี่ๆเลยสำหรับทีมชาติในช่วง FIFA Day ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องดูครับว่าจะมีการโรเตชันกี่ตำแหน่งและใครบ้างและจะส่งใครลงตัวจริงนะครับแต่มาดูกันที่ฟอร์มล่าสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยปารีสก็ยังดูดีกว่ารวมถึงสถิติก็ดีกว่าเหนือกว่ารวมถึงคุณภาพนักเตะต่อให้มีการโรเตชันเนี่ยผมก็ยังมองว่าปารีสก็ยังมีคุณภาพนักเตะที่ค่อนข้างเหนือกว่านีมพอสมควรและที่สำคัญเลยนะครับนัดนี้มีความสำคัญกับปารีสพอสมควรเพราะว่าถ้าหากปารีสชนะเนี่ยปารีสก็จะมีสิทธิ์แซงขึ้นหลังจากฝูงของลีกเอิงทันทีครับเพราะว่าแข่งวันนี้ตามซึ่งตามหลังจากฝูงอย่างแรนเนี่ยเพียง2คะแนนเท่านั้นโดยแรนก็จะลงสนามในคืนวันนี้เช่นเดียวกันครับพบกับดิชองก็ต้องลุ้นครับว่าปารีสจะแซงขึ้นจากฝูงได้หรือไม่นะครับก็ในส่วนตัวผมก็มองว่านัดนี้แล้วนัดนี้เนี่ยปารีสก็คงเอาแน่เอาจัดหนักแน่นอนแม้จะโรเตชันก็ตามถ้ามีการโรเตชันนักเตะก็ยังดูดีพอสมควรเลยขอมองว่านัดนี้เนี่ยปารีสจะเป็นฝ่ายชนะไปได้ไม่ยากครับลุ้นเม็ด2แล้วก็เม็ด3ได้แน่นอนครับในนัดนี้แล้วเราก็มาต่อกันที่คู่เย็นของวันเสาร์กันดีกว่านะครับเป็นศึกเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้นะครับระหว่างเอเวอร์ตันนะครับทีมจ่าฝูงของศึกพรีเมียร์ลีกในเวลานี้ครับรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลแชมป์เก่าในปีที่ผ่านมาและปัจจุบันลังอยู่อันดับที่5ของตารางการแข่งขันนะครับมาดูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับก็เริ่มต้นกันที่เอเวอร์ตันก็ชนะรวดทั้ง5เกมยังไม่สะดุดส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยชนะ3แล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันนะครับขณะสถิติที่พบกันมาทั้งหมดของทั้ง2ทีมเนี่ยเจอกันมาแล้ว194เกมเป็นเอเวอร์ตันชนะ51เกมลิเวอร์พูลชนะ78เกมแล้วก็เสมอกันมา65เกมด้วยกันนะครับเรามาดูที่ความพร้อมของเอเวอร์ตันในนัดนี้กันก่อนเลยนะครับก่อนนัดนี้เอเวอร์ตันจะได้อังเลโกเมสอารันกลับมาลงสนามผนึกกำลังทำเกมรุกร่วมกับฮาเมสโรดิเกสแล้วก็ริชาร์ลิสันขณะลิเวอร์พูลเนี่ยเกมนี้ก็จะได้ดิเอโกอาคันทารารวมถึงซาริโอมาเน่ที่หายจากโควิดแล้วก็พร้อมที่จะลงสนามในนัดนี้ทันทีนะครับโดยแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะขาดผู้รักษาประตูมือหนึ่งอย่างอลิสองเบเกอร์ที่ยังได้รับบาดเจ็บอยู่ในเวลานี้ส่วนนักเตะรายอื่นๆอย่างฟานไดอย่างเซนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนอย่างซาร่าหรือ
เฟมิโน่เนี่ยก็พร้อมที่จะลงสนามในนัดนี้นะครับโดยรูปเกมในวันนี้เนี่ยผมมองว่าจะเป็นเกมที่สนุกอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นศึกแข่งศักดิ์ศรีของทั้ง2ทีมร่วมเมืองกันนะครับก็ฟอร์มของเอเวอร์ตันเนี่ยที่ถือว่าค่อนข้างจะลงตัวมากในชั่วโมงนี้ทดแทนกันได้ในทุกตำแหน่งทั้งแนวรุกและแนวรับมีตัวเลือกอะไรที่ทดแทนกันได้ดีมากนะครับแล้วก็ยังถือว่าทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องที่ยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้เลยนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยนัดนี้ก็อย่างที่เห็นกันครับว่าต้องเอาแล้วครับนัดนี้ลิเวอร์พูลเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยเสียหน้ามาพอสมควรหลังจากโดนแอตตันวิลล่าถล่มไปถึง2ประตูต่อ7หากลิเวอร์พูลยังแพ้นัดนี้อีกเนี่ยเจเกนคล็อปก็คงมีการต้องมีการพิจารณาอะไรบางอย่างนะครับเราต้องดูว่านัดนี้ลิเวอร์พูลก็คงมาด้วยใจแล้วก็สู้อย่างสุดความสามารถอย่างแน่นอนครับซึ่งส่วนตัวผมมองเนี่ยสถิติที่พูดมาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องล้างกันเลยนะครับเพราะนัดนี้เหมือนนับหนึ่งกันใหม่เพราะทุกคนลงมาทั้ง2ทีมลงมาด้วยความมั่นใจว่าตัวเองต้องเป็นฝ่ายชนะต้องเป็นฝ่ายเก็บ3แต้มในครั้งนี้เราต้องมาวัดกันใน90นาทีแล้วนี้ครับ90นาทีที่จะถึงในวันพรุ่งนี้นะครับว่าใครจะมีโอกาสแล้วทำได้มากกว่าคมกว่าเนี่ยผมว่าใครใช้โอกาสไม่เปลืองเนี่ยอาจจะเป็นมีสิทธิ์ที่จะคว้า3แต้มมาได้ในนัดนี้เลยนะครับก็ส่วนตัวผมมองนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนัดลิเวอร์พูลมีประสบการณ์แล้วก็ภาษีดีกว่าเอเวอร์ตันอยู่นิดหน่อยครับแม้จะเป็นเกมเยือนแต่เป็นเกมเยือนที่ไม่มีแฟนบอลเข้ามาในสนามก็คือเหมือนเตะสนามกลางแหละครับไม่มีแรงกดดันจากแฟนบอลและจากผลงานก่อนๆรวมถึงคุณภาพนักเตะแล้วก็หึนของโค้ชเนี่ยผมก็ยังขอมองไปที่ว่าลิเวอร์พูลจะบุกไปเฉือนชนะเอฟเวอร์ตันได้อย่างแน่นอนนะครับก็แล้วคุณผู้ชมครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับ2คู่ที่ผมได้วิเคราะห์ไปมาคอมเมนต์กันได้นะครับที่ด้านล่างสำหรับในวันนี้ก็ขอฝากรายการสปอร์ตโฟกัสด้วยนะครับทุกวันพุธแล้วก็วันศุกร์ส่วนวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN